เดิมที่ตลาดกิมหยงชาบกาแฟเป็นอะไรที่พลาดไม่ได้นะคะที่จะมาเที่ยวนะคะรสชาติก็จะหอมชาหวานน้อยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เลยใครชอบหวานมากเราก็สั่งได้นะคะแล้วแต่ความชอบเลยจ้านี่นะคะเป็นไส้ย่างนะคะนี่นะคะตอนนี้เราก็มาเที่ยวตลาดกิมหยงกันนะคะแต่เราก็ไม่รู้จะซื้ออะไรมันก็จะมีแบบเป็นพวกของฝากนู่นนี่นั่นนะคะที่เราส่วนเดี๋ยวก็จะมีเป็นพวกเกาลัดพวกถั่วต่างๆแล้วก็จะเป็นแบบอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะกินแบบว่ามากินไส้ถึงๆนี่เลยค่ะไส้ย่างนะคะทุกคนเอ๊ะเดมอาน้ำจิ้มนัวมากเจ้าเก่าไม่รู้กี่ปีมาแล้วนะคะไม่ขมรสชาติดีใครชอบกินต้องมาตำนะจ๊ะเป็นไงฮะก็ไม่มีคนเก็บมาแล้วชิมดูเขายังดูดูยังไม่ยอมมันครับชิมดูเป็นไงค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้าวยำบูดูนะคะเป็นน้ำบูดูนะคะแล้วก็ทางภาคใต้เนี่ยก็จะมีอีกแบบนึงที่เป็นข้าวยำแบบใส่ผักเยอะๆอย่างนี้แล้วก็จะมีเป็นเครื่องแกงนะคะทิ่มเองนะคะก็จะหอมขมิ้นหอมแบบความเครื่องแกงภาคใต้นะคะคอนเซ็ปต์ประมาณไหนนะคะเมื่อตอนกลางวันเราก็ไปแบบเยอะอยู่แล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาดูกันว่ามีอะไรกินบ้างไอ้ช่อยดูกันดีไปกูก็ไปตามใครไปดูหาดใหญ่ทั้งทีก็พลาดไม่ได้เรื่องไก่ทอดนะคะที่นี่เขาจะขึ้นชื่อเรื่องไก่ทอดมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะไก่ทอดหาดใหญ่ค่ะมาต่อกันที่มันเดือยนะคะมันเดือยก็จะเป็นอารมณ์แบบว่าจะมีใส่แบบน้ำแข็งใส่บ้านเราอะค่ะมีไส้นู่นนี่นั่นใส่ลงไปแล้วก็จะมีน้ำแข็งแล้วก็จะมีน้ำกะทิเขาบอกว่าความมันเนี่ยความซิกเนเจอร์จะอยู่ที่น้ำกะทินะคะซึ่งของคุณยายเนี่ยอร่อยมากนะคะมีบริการฟู้ดแพนด้าด้วยนะจ๊ะราคาเบาๆมากอะไรอ่ะเฮ้ยมันนี่ไงคะซิกเนเจอร์ที่พูดถึงนะคะคุณยายเนี่ยจะบอกเลยว่าอะไรก็ไม่อร่อยเท่าน้ำกะทินะคะน้ำกะทินี่คือสูตรลับสูตรเด็ดนะคะทำให้มันเดือยเนี่ยอร่อยกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากแต่งหน้าเสร็จเราก็มาเจอร้านหนึ่งนะคะที่อยู่ที่เกาะยอนะคะคือเลิศมากค่ะบรรยากาศดีมากเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะแต่ว่าอยู่ริมแบบคลองริมทะเลอย่างนี้นะคะก็บรรยากาศดีมากค่ะบอกเลย
ดูนะคะคือในร้านเนี่ยเสียงค่อนข้างเงียบมากเบลก็เลยต้องแบบใช้ในการที่มาพูดนอกกรอบนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะพูดมากเกินไปนะคะเห็นไหมคะวิวจะดีมากนะคะก๋วยเตี๋ยวราคาถูกมากค่ะบอกเลยวิวเนี่ยเลิศขอให้เลยนะคะนี่ค่ะนะคะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ได้มานะแบบนี้ใส่ทุกอย่างนะคะ50 บาทนะคะจะเป็นมีไก่มีหมูมีกุ้งมีลูกชิ้นมีไข่นะคะอันนี้ว่ากินเป็นหมูล้วนนะคะ30 บาทเท่านั้นเองถ้วยใหญ่ขนาดนี้เธอเลิศเหมือนรวมเมื่อกี้ก็จะเป็น50 บาทแต่เอากินหมูล้วนนะคะหมูก็จะมีไข่ให้ด้วยนะคะซึ่งรสชาติของเขาจะเป็นต้มยำแบบแซ่บๆต้มยำโบราณนะคะแล้วก็รสชาติเนี่ยเข้มข้นดีนะคะสดแล้วคล่องคลอมากๆนะคะส่วนบรรยากาศวิวไม่ต้องพูดถึงนะคะเพราะว่าถือว่าบรรยากาศเนี่ยให้เต็ม10ไปเลยนะคะค่ะนี่เห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมวิวสวยมากๆเลยทุกคนเนี่ยมันจะเป็นแบบวิถีชีวิตของคนที่นี่นะคะก็อาหารเหมือนเมื่อกี้ก๋วยเตี๋ยวถ้วยใหญ่มากย้ำว่าใหญ่มากนะคะตอนของเราเนี่ยก็คือของเวอร์เนี่ยก็คือกินแค่ใส่หมูอย่างเดียวนะคะก็จะมีหมูแต่เมื่อกี้ที่รวมอ่ะก็ถ้วยละ50แต่ถ้วยใหญ่มากอ่ะถ้วยกินอิ่มอ่ะแล้วก็จะเป็นเหมือนของเราก็คือหมูอย่างเดียวก็จะแบบถ้วยละ30 บาทนะคะสนุนราคาแล้วกินกัน3คนก็130 บาทเป็นต้มยำที่โอเคนะคะรสชาติดีนะคะแล้วก็วิวทิวทัศน์ก็ดีนะคะนี่ค่ะจุดชมวิวจ้ะก็จะเป็นแบบที่เขาเลี้ยงปลาในกระชังอะไรนู่นนี่นั่นน่ะนี่นะคะไปนั่งบรรยากาศร้านอ่ะดีมากนะคะคือตอนนี้เราก็พยายามหาแบบเป็นร้านของกินหรืออะไรที่แบบมันไม่ต้องพิเศษมากแต่แบบชอบวิวชอบอะไรนะคะจะได้ดูแบบหลายๆที่นะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจน่ากินนะเราก็จะแวะไปนะคะอันนี้เราก็ขับรถมาหาเองแบบเดาๆเอานะคะเห็นไหมดีมากใครที่ชอบท่องเที่ยวแนวธรรมชาติให้มานะคะเกาะยอแอดสงขลานะจ๊ะดีมากสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันทริปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ